การมีเซ็กส์กับผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่ใช่คู่ครองของตัวเองได้อย่างอิสระโดยที่ฝ่ายหญิงที่เป็นคู่ครองของฝ่ายชายก็อนุญาตด้วยเป็นแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในหลายวัฒนธรรมและศาสนาทั่วโลกแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักและเข้าใจในหลายส่วนว่าเป็นแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลามแต่ว่าประเพณีนี้ก็ยังปรากฏในบริบทของสังคมพื้นเมืองและวัฒนธรรมชนเผ่าหลายแห่งด้วยอย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐศาสนาและสังคมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูประเทศที่อนุญาตให้ผู้ชายไปมีเซ็กส์กับสาวคนไหนก็ได้พร้อมกับเจาะลึกถึงเหตุผลทางประวัติศาสตร์สังคมและกฎหมายเบื้องหลังของการอนุญาตนี้โดยมันจะมีประเทศไหนบ้างที่อนุญาตให้ผู้ชายไปมีเซ็กส์กับสาวคนไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยกันด้วยนะซาอุดีอาระเบียสำหรับซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะลออย่างเคร่งครัดซึ่งก็เป็นกฎหมายของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้สูงสุด4คนแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการซึ่งในศาสนาอิสลามการมีภรรยาหลายคนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีข้อกำหนดว่าผู้ชายที่ต้องการมีภรรยาหลายคนจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูภรรยาเหล่านั้นอย่างเป็นธรรมและต้องไม่มีการแบ่งแยกในข้อปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยทั้งในแง่ของความรักความห่วงใยและทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของการมีภรรยาหลายคนในซาอุดีอาระเบียนั้นก็เริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาและในเขตเมืองเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหลายอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้นและความคาดหวังของผู้หญิงในเรื่องสิทธิเสมอภาคซึ่งเหตุผลทางวัฒนธรรมและศาสนาที่อนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาหลายคนได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในสังคมอิสลามของซาอุดีอาระเบียการมีภรรยาหลายคนถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนให้ผู้ชายเนี่ยรับผิดชอบต่อผู้หญิงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมต้องการแรงงานเพื่อการทำงานหรือว่าในสังคมที่ผู้หญิงมีน้อยและในสมัยก่อนการมีภรรยาหลายคนเนี่ยก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงอยู่ในสถานะที่ยากลำบากทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมด้วยนอกจากนี้การแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนยังสะท้อนถึงสถานะของครอบครัวโดยเฉพาะในกลุ่มของชนชั้นสูงกลุ่มที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งก็สามารถรับผิดชอบการเลี้ยงดูภรรยาและลูกหลานได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังแต่งงานกับผู้หญิงจากครอบครัวต่างๆที่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการเมืองและเศรษฐกิจใหม่ในชุมชนด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในตะวันออกกลางที่ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามผู้ชายนั้นสามารถมีภรรยาได้หลายคนซึ่งมากสุดถึง4คนตามหลักศาสนานะครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ชายเนี่ยต้องสามารถดูแลและปฏิบัติต่อภรรยาแต่ละคนอย่างยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวการแบ่งเวลาและการดูแลลูกหลานซึ่งเหตุผลทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนได้นั้นก็เป็นเพราะว่าใน UAE เนี่ยการมีภรรยาหลายคนยังคงได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นสูงหรือผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเนื่องจากสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ได้แต่อย่างไรก็ตามสังคม UAE ในปัจจุบันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการศึกษาของผู้หญิงทำให้ความนิยมในการมีภรรยาหลายคนลดน้อยลงในเขตเมืองและก็มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดในกลุ่มชนบทหรือว่าชุมชนที่มีความเชื่อทางศาสนาเข้มแข็งเท่านั้นโดยในทางกฎหมายผู้ชายที่ต้องการมีภรรยาหลายคนใน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลซะก่อนซึ่งศาลนั้นก็จะพิจารณาความสามารถในการเลี้ยงดูภรรยาและครอบครัวให้เป็นธรรมนอกจากนี้กฎหมายใน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ยังมีการจำกัดเรื่องของสิทธิของผู้หญิงในบางประเด็นเช่นการหย่าร้างซึ่งก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงในเรื่องสิทธิสตรีในสังคมไนจีเรียสำหรับไนจีเรียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาโดยแบ่งออกเป็นหลายภูมิภาคและกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันโดยในภาคเหนือของประเทศซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมการมีภรรยาหลายคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นเรื่องปกติแต่ในภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นศาสนาคริสต์การแต่งงานแบบมีภรรยาหลายคนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนาซึ่งเหตุผลทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของไนจีเรียในภาคเหนือเนี่ยนะครับก็มีการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามซึ่งเหตุผลทางศาสนาและวัฒนธรรมของไนจีเรียในภาคเหนือที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยสามารถมีภรรยาได้4คนตามหลักศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่การมีภรรยาหลายคนในประเทศไนจีเรียไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชาวมุสลิมเท่านั้นเพราะว่ากลุ่มชนเผ่าของไนจีเรียที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็มีการอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมและประเพณีที่สืบทอดกันมาสำหรับการแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนในประเทศไนจีเรียก็ยังสะท้อนถึงความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมของผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มชนเผ่าที่มีการเลี้ยงดูครอบครัวขนาดใหญ่นอกจากนี้การแต่งงานแบบนี้ก็ยังถูกมองว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในครอบครัวและเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มชนเผ่าหรือว่าครอบครัวต่างๆซึ่งเหตุผลทางกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนได้จะจำกัดในพื้นที่ที่มีกฎหมายอิสลามโดยผู้ชายที่ต้องการมีภรรยาหลายคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในศาสนาอย่างเช่นการให้ความเป็นธรรมในเรื่องของค่าใช้จ่ายและการดูแลครอบครัวซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้มีกฎหมายของอิสลามนะครับเพราะว่าการมีภรรยาหลายคนอาจจะไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสิทธิสตรีและการคุ้มครองสิทธิของภรรยาในบางกรณีจอร์แดนจอร์แดนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางที่ปฏิบัติตามกฎหมายของอิสลามซึ่งอนุญาตให้ผู้ชายจะสามารถมีภรรยาได้ถึง4คนตามหลักศาสนาโดยในจอร์แดนเนี่ยจะมีภรรยาหลายคนจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายยอมรับได้แต่มีข้อกำหนดว่าผู้ชายนั้นต้องสามารถให้ความเสมอภาคแก่ภรรยาทุกคนในด้านการดูแลและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับประเทศมุสลิมอื่นๆซึ่งเหตุผลทางศาสนาและประเพณีที่อนุญาตให้ผู้ชายในจอร์แดนสามารถแต่งงานแบบมีภรรยาหลายคนได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ยึดถือกันมายาวนานและถูกกำหนดโดยคำสอนของศาสนาอิสลามการมีภรรยาหลายคนถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในยุคสมัยก่อนโดยเฉพาะในชุมชนเกษตรกรรมหรือว่าชนเผ่าที่ต้องการสมาชิกในครอบครัวมากเพื่อช่วยงานและดูแลกันนอกจากนี้ในสังคมที่ผู้หญิงมีจำนวนน้อยการมีภรรยาหลายคนก็ยังช่วยเสริมโอกาสให้ผู้หญิงมีคู่ครองและได้รับการคุ้มครองซึ่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับในปัจจุบันนี้จอร์แดนเนี่ยก็มีแนวโน้มการมีภรรยาหลายคนที่ลดน้อยลงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยคนรุ่นใหม่ในเขตเมืองเนี่ยก็มักจะมองว่าการมีครอบครัวขนาดใหญ่อาจจะเป็นภาระทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวเพิ่มขึ้นการมีภรรยาหลายคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการเลี้ยงดูภรรยาและลูกหลานอีกทั้งผู้หญิงในจอร์แดนในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการศึกษาและมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นทำให้พวกเขาเนี่ยเรียกร้องสิทธิเสมอภาคและเสรีภาพในการตัดสินใจมากขึ้นอียิปต์ในอียิปต์เนี่ยการมีภรรยาหลายคนยังคงได้รับการยอมรับตามกฎหมายของศาสนาอิสลามแต่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันสิทธิสตรีโดยกฎหมายระบุว่าหากผู้ชายจะแต่งงานใหม่ผู้ชายต้องแจ้งให้ภรรยาเดิมทราบก่อนและให้เธอเนี่ยมีสิทธิที่จะตัดสินใจหย่าหรือว่าคัดค้านการแต่งงานใหม่ได้ซึ่งเหตุผลทางศาสนาและกฎหมายของอียิปต์การมีภรรยาหลายคนยังคงเป็นไปตามหลักคำสอนในศาสนาอิสลามที่อนุญาตให้ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้4คนภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ชายเนี่ยต้องสามารถปฏิบัติต่อภรรยาทุกคนอย่างเสมอภาคในเรื่องของค่าใช้จ่ายการแบ่งเวลาและการดูแลครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามการมีภรรยาหลายคนในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่ลดลงในเขตเมืองใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาสมัยใหม่และสิทธิสตรีซึ่งผลกระทบทางสังคมนะครับก็คือการมีภรรยาหลายคนในอียิปต์ในปัจจุบันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิสตรีและกลุ่มสังคมที่เชื่อในความเสมอภาคระหว่างเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้หญิงในอียิปต์ได้รับการศึกษาและสามารถทำงานได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายพวกเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามถึงความยุติธรรมในการมีภรรยาหลายคนและสิทธิในการตัดสินใจของผู้หญิงในครอบครัวซูดานซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัดทำให้การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับในสังคมซูดานการแต่งงานแบบมีภรรยาหลายคนในซูดานส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในกลุ่มชนเผ่าที่มีความเชื่อทางศาสนาอิสลามเป็นหลักซึ่งการมีภรรยาหลายคนในซูดานเนี่ยก็สอดคล้องกับคำสอนของศาสนาที่อนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้สูงสุดถึง4คนและนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชนเผ่าที่สืบทอดกันมา
การมีครอบครัวขนาดใหญ่และแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชนเผ่าทำให้ครอบครัวเนี่ยมีอำนาจและฐานะในสังคมที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแบ่งทรัพยากรและแรงงานภายใต้ครอบครัวขนาดใหญ่ที่สนับสนุนเศรษฐกิจภายในครัวเรือนซึ่งผลกระทบทางสังคมและกฎหมายนะครับแม้ว่าการมีภรรยาหลายคนเนี่ยจะได้รับการยอมรับในสังคมซูดานแล้วก็ตามแต่ก็มีกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ชายเนี่ยต้องสามารถปฏิบัติต่อภรรยาทุกคนอย่างเท่าเทียมในเรื่องของการดูแลและทรัพย์สินแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงในซูดานเนี่ยก็มักเผชิญกับความไม่เสมอภาคและการถูกละเลยในบางกรณีอีกทั้งยังมีปัญหาทางกฎหมายที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยขาดสิทธิคุ้มครองที่เพียงพอในการตัดสินใจเรื่องของการหย่าร้างหรือว่าการแต่งงานใหม่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเทศที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคนที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้สำหรับการมีภรรยาหลายคนเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วนะครับในวัฒนธรรมและศาสนาโดยเฉพาะในประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายของอิสลามซึ่งอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาได้สูงสุดถึง4คนแต่อย่างไรก็ตามสังคมทั่วโลกก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสิทธิสตรีมากขึ้นทำให้แนวโน้มการมีภรรยาหลายคนเนี่ยลดลงโดยเฉพาะในเขตเมืองและกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาสูงโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ